ามสดชื่นสวยมากเลยค่ะอันนี้กับผักชีฝรั่งนะคะนี่กับปลังแดงนะคะใหญ่มากปีนี้จะปลูกปลังแดงเยอะๆให้มันเลื่อยขึ้นสวยๆสีแดงๆงามๆยอดแล้วเด้อทุกคนติดงามๆซะกำลังแตกยอดค่ะบางคนก็ชอบดูพักน้อมดูพักก็มีความสุขเลยเหมือนนุชแหละดูแค่พักน่ะเขาไปดูช่องคนอื่นน่ะดูแค่พักนุชก็มีความสุขแล้วสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอลังการงานสางก็จะพาทุกคนมาดูมะเขือนะคะมะเขือเปราะของเราค่ะกำลังจะโตนะคะก็จะมีเป็น3ไส้ต่างกันนะคะอันไหนที่เราแยกก่อนนะคะที่ต้นเขาใหญ่เราจะแยกกระบะเดียวกันเนี่ยกระบะนี่นะคะจะเป็นกระบะที่ต้นใหญ่กว่ากระบะอื่นนะคะแล้วก็กำลังเขียวนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะใบเขาสวยมากๆเลยนะคะนี่กำลังเป็นใบใหญ่นะคะงามมากเลยทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตวิดีโอสั้นๆนะคะมะเขือเนาะมะเขือเปราะนะคะให้ทุกคนดูนะคะให้หายคิดถึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงวิดีโอมา3วันแล้วนี่ค่ะทุกคนถ้าให้ดูมุมนี่นะคะนี่3กระบะนี่ก็เป็นมะเขือทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะดาวเอ้ยไม่ใช่มะเขือเปราะเจ้าพระยานะคะที่ใหญ่อันเนี้ยที่ใหญ่อ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปราะเจ้าพระยาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยเนาะก็ถ้าเราเอาไปปลูกนะคะถ้าเขาได้แดดเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็โตทุกคนนะคะแต่แดดยังไม่มานะคะรู้สึกว่าปีนี้เราอาจจะได้ลงแป้งอาจจะท้ายๆเดือนเดี๋ยวนะนับก่อนท้ายๆเดือนหน้าเลยค่ะท้ายๆเดือนพฤษภาคมเลยนะคะถึงจะได้ลงพริกมะเขือนะคิดว่าเพราะว่าเห็นอากาศแล้วคงไม่ได้ลงพริกมะเขือเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน็อกอากาศตายนะคะอุตส่าห์บ่มเลี้ยงมาตั้งนานนะกว่าจะได้โตขนาดนี้นะคะรักแล้วห่วงมากดูแลด้วยจิตด้วยใจเลยนะคะกว่าจะเลี้ยงมาให้รอดอากาศหนาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายยายไปยายมาตามแดดอยู่เนาะถ้าเราจะเอาไปปลูกตอนที่อากาศยังหนาวเนี่ยเราก็ไม่ทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาน็อกช็อกอากาศตายเลยนะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าค่ะก็ต้องรอให้อากาศดีกว่านี้ก่อนนะคะประมาณปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนาก็ค่อยลงก็ได้นะคะส่วนกระบะนี่ก็จะเป็นมะเขือดาวขาวนะคะมะเขือเปราะที่สีขาวลูกกลมๆนะคะชื่อมันตามทรงที่เราซื้อมาปลูกมะเขือดาวขาวค่ะมะเขือเปราะดาวขาวนะคะนี่กระบะนี่ก็เราแยกหลังเขาเลยนะคะเพราะว่าเราได้เมล็ดพันธุ์มาค่อนข้างช้าแล้วซื้อเมล็ดพันธุ์มาทีหลังไงอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เราได้มาซื้อมาเพิ่มนะคะต้นมันก็เลยยังไม่ใหญ่เท่ามะเขือเปราะเจ้าพระยานะคะพอเราปลูกทีหลังแล้วเราก็แยกทีหลังนะคะนี่ความใบเขามันจะแตกต่างจากมะเขือเปราะเจ้าพระยานะคะใบมันจะเรียบหน่อยส่วนมะเขือเปราะเจ้าพระยาใบเขาจะยึกยักยึกยักอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาปีนี้เป็นปีแรกที่เราลองปลูกมะเขือเปราะดาวขาวนะคะก็ค่อยดูนะว่าเราจะได้กินลูกไหมนะคะค่อยดูค่ะติดตามกันตอนต่อไปเนาะนี่ค่ะตื่นเช้ามาก็จะมานั่งกินกาแฟตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็นั่งดูต้นมะเขือของเราจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีที่แยกแล้วเราไม่มีที่วางแล้วท่านี้เราก็เลยต้องสละนะคะเอาทิ้งไปนะคะหลายต้นอยู่เลยแหละที่เราไม่ได้แยกลงกระถางแล้วก็ทิ้งลงขยะเลยนะคะเสียดายก็เสียดายเด้อทุกคนแต่ว่ามันไม่มีที่ไว้แล้วค่ะทุกคนมันเต็มไปหมดเลยบ้านนะเนาะมันจะไม่มีบ่อนเดินแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราย้ายเนี่ยเราก็ต้องไปหากระบะมาวางมาย้ายเขาอย่างเงี้ยมันกินพื้นที่มากตอนย่านี่แหละค่ะตอนเพาะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะตอนย่านี่แหละกินพื้นที่หลายทัดมาจากมะเขือนะคะทุกคนก็ดูเนี่ยพักเต็มไปหมดเลยมันไม่มีที่แยกไม่มีบ่อนจะไว้ฝักทองนะคะของเรานะลงมานี่ก็มะเขือเทศนะคะเต็มเลยค่ะมะเขือเทศสีดานะคะม
อันนี้ก็ไม่ค่อยได้แดดเห็นไหมอยู่ข้างในจะเริ่มเหี่ยวเดี๋ยวจะต้องย้ายเขาออกไปรับแดดตรงหน้าต่างเปลี่ยนกันก็อย่างอื่นค่ะยังอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนทําอยู่แบบนี้ค่ะย้ายตรงนี้ไปไหว้ตรงนั่นย้ายตรงนั่นไปไหว้ตรงนี้นะคะต้องขยันต้องใส่ใจไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวต้นกล้าตายหมดค่ะอันไหนที่ดูแล้วสภาพเขาจะไม่ไหวเขาต้องการแดดนะคะเนี่ยเราก็ต้องย้ายเขาออกไปหาแดดค่ะเปลี่ยนกันรับแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมงลักที่ทุกคนเคยเห็นเนาะนี่ก็เก็บไปกินจนมันแตกยอดแตกใบไม่เราก็ไม่ได้แยกเหมือนกันค่ะทุกคนเพาะเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าไม่ได้แยกอันนี้นะคะเพาะเพิ่มเพาะเยอะๆเลยนี่มันกําลังแตกเด็ดยอดมันไปกินมันก็จะแตกออกแล้วจะได้เอาไปปลูกแต่มันก็จะออกมาเป็นพุ่มๆแล้วค่ะเนี่ยนี่ก็พริกเยอะแยะมากมายค่ะขึ้นมาบนนี่ก็จะมีกะเพราของเรานะที่ทุกคนเคยเห็นหลายที่แล้วเนาะนี่ผัดกะเพราสุดรักสุดห่วงของเราห่วงมากๆห่วงมากๆห่วงมันไข่ในหินรักมากๆเพราะมันปลูกยากค่ะมันปลูกยากมันดูแลยากมันเอาใจยากนะคะต้องย้ายตามแดดตลอดเนี่ยไม่มีแดดมาหลายวันแล้วสวยมากๆเลยกะเพราลูกแม่จ๋าส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเห็นไหมคะเนี่ยมะเขือเทศต้นสูงจนเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราลงสวนนะทุกคนจะติดตามเด้อติดตามดูตอนต่อไปนะคะภาคภูมิใจปีนี้ปลูกหลายปลูกพริกก็หลายนะปีนี้ตั้งใจมากๆเลยว่าจะเก็บพริกไปกินตลอดทั้งปีเลยอันนี้ก็เด็ดยอดแล้วนะคะเด็ดยอดแล้วนี่ก็กำลังแตกยอดออกมาใหม่นะคะนี่พริกเขียวชอุ่มพุ่มสวัยค่ะทุกคนงามเดี๋ยวจะให้ไปดูพริกอีกนะคะมีหลายกระบะมากเลยพริกอะที่จริงวันนี้ว่าจะมาอัปเดตแค่มะเขือนะทุกคน ไหนๆก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็เลยจะให้ทุกคนดูนี่แหละอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะใบกลมๆใบใหญ่ๆเนี่ยเด็ดยอดแล้วนะคะยอดหายไปเห็นไหมเด็ดยอดแล้วจะให้เขาแตกยอดมาใหม่ค่ะอันนี้กำลังจะแตกทุกคนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่เขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆนะคะบางอันกระดันไม่เด็ดอันนี้ต้นน้อยอยู่ยังไม่เด็ดนะนี่ก็จะเป็นฟักทองนะคะฟักทองยอดอร่อยที่เราปลูกปีที่แล้วที่เราได้ทั้งดอกได้ทั้งยอดกินจนกินไม่ทันนะทุกคนแกงฮงแกงเห็ดแกงไม่ทันเอามาต้มจิ้มน้ำพริกนี่ก็เป็นพริกขี้หนูสวนอีกนะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายทุกคนสวยมากๆเลยค่อยดูสวนเราเด้อจะเต็มไปทั้งพริกทั้งมะเขือแหละปีนี้ลาดยาวมานี่ก็คือต้องมาวางกับพื้นแล้วนะคะทุกคนนั่นนะเห็นไหมเดินไปชนกระปุกเนี่ยค่ะวางกับพื้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กินพื้นที่ไปหมดทุกอย่างเลยผักอะมะเขือนะคะผักปลังแดงนะคะพริกเต็มไปหมดทุกคนเห็นไหมเต็มไปหมดเลยค่ะมีแต่ผักนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นถั่วพุ่มนะคะเนี่ยถั่วพุ่มแล้วเพาะได้ไม่นานนะคะเพาะไปได้อาทิตย์หนึ่งไหมอาทิตย์กว่าๆนี่แหละเราไม่รีบเพาะเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เราไม่อยากให้ต้นมันโตจนเกินไปอ่ะกลัวมันแกล้งนะคะถ้ามันอยู่ในบ้านกลัวมันแกล้งก็เลยเพาะช้าค่ะถั่วพุ่มนะเอาไว้ให้มันต้นพอดีจะได้ไปลงดินทีเดียวเลยเนี่ยค่ะถั่วพุ่มหนึ่งถาดนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามชมเด้อจะได้กินถั่วพุ่มเด้อปีนี้เด้อนี่ก็มะเขือเทศสีดาทุกคนต้นสูงยาวงามเห็นไหมแข็งแรงสวยงามเนี่ยวางกับพื้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาเก้าอี้มาใส่เบิ่งวางก็เก้าอี้เบิ่งอะไรเบิ่งพื้นที่ตรงนี้เราเป็นพื้นที่ในครัวนะคะทุกคนแล้วก็ย้ายอะไรออกไปเนาะครัวเราก็แคบๆมากไม่ใหญ่เลยนี่ค่ะทุกคนมะเขือเทศมะเขือเทศสีดาค่ะแล้วนี่ก็เป็นพริกมะนีขาวนั่นก็ผักปลังแดงนะคะส่วนนี้ก็แคลค่ะคะน้ายักษ์นะคะไม่ใช่คะน้าใบยิกเด้อใบจะเรียวๆหน่อยนี่ก็โตแล้วเดี๋ยวจะได้เลิกเอาลงดินเหมือนกันเด้อนี่นะเขาทนหนาวเขาเอาลงดินตอนนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะเขาทนหนาวค่ะปลูกได้เลยนี่ก็เป็นพริกค่ะเด็ดยอดแล้วค่ะนี่กำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะนี่ก็เป็นพริกหมดเลยทุกคนพริกขี้หนูพ
พริกเยอะแยะมากมายถึงหน้าต่างฝั่งนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็ใหญ่ไปใหญ่มานะเอาอันนั้นโดนแดดบ้างเอาอันนี้โดนแดดบ้างนะคะเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนตามภาพเลยนะทุกคนเห็นไหมผักปลังแดงค่ะแยกมาเป็นกระถางเดี่ยวๆเลยนะคะตอนนั้นมันยังน้อยๆอยู่เนาะนี่ค่ะผักปลังแดงงามๆสดชื่นสวยมากเลยค่ะอันนี้กับผักชีฝรั่งนะคะนี่กับปลังแดงนะคะใหญ่มากปีนี้จะปลูกปลังแดงเยอะๆให้มันเลื่อยขึ้นสวยๆสีแดงๆงามๆมันก็มารุมนะคะโตวันโตคืนอยู่นี่ก็มะเขือเทศตะไคร้นะคะพริกนะคะนี่พริกแตกยอดแล้วเด้อทุกคนพริกงามๆซะกำลังแตกยอดค่ะเราเพาะพริกปลายเดือนกุมภาพันธ์นะทุกคนเราไม่ได้เพาะไว้แบบมกราถ้าเพาะช่วงมกราป่านนี้เขาโตออกดอกแล้วนี่ก็พริกอีกนะคะลงมานี่ก็จะเป็นโหระพาที่เราแยกๆไว้เนาะโหระพาแมงลักบ้างบางกระปุกนี่ดาวเรืองค่ะดาวเรืองมีประมาณ10กว่าต้น10 17 17 18ต้นนะคะทุกคนนี่ต้นใหญ่ละเราจะปลูกดาวเรืองไว้ในสวนเราจะได้บรรยากาศไทยๆนะคะปีนี้นะอันนี้ละเมล็ดพันธุ์ของไทยนี่งามงามทุกคนดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองสีส้มสีเหลืองนะคะดอกใหญ่นะตามซองอ่ะนี่กระพริกอีกต้นหนึ่งกำลังแตกยอดใหม่มาเลยแมงลักค่ะที่เราแยกไว้เนาะมันกระบัวบกค่ะบัวบกเต็มเลยทุกคนเห็นไหมบัวบกสวยมากนี่กะมะระขี้นกนะคะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอแดดเลยเดี๋ยวจะต้องเอาดินมาใส่เพิ่มค่ะทุกคนไม่ค่อยจะได้สารอาหารแล้วเนี่ยเอาดินมาใส่เพิ่มต้นยังน้อยอยู่เด็ดยอดแล้วค่ะเพราะว่าจะให้เขาแตกยอดเนาะก็เลยเด็ดยอดเขาเรียบร้อยแล้วนั่นก็โหระพาเนี่ยค่ะพอเราเด็ดยอดตรงนี้ใช่ไหมเขาจะแตกมาอีกยอดหนึ่งเป็น2ยอดมันจะได้แตกออกมาเยอะๆนะคะนี่กะมะระขี้นกเด็ดยอดแล้วเด็ดยอดแล้วทีนี้เขาก็จะแตกออกมาอีกแมงลักค่ะที่เราแยกไว้เนาะเนี่ยค่ะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยสวนเราปีนี้นะอันนี้ก็แมวเหมียวนะคะแมวเหมียวจันเทนมาตอนไหนอีแม่จะเหยียบหายได้นี่นะมาชอบมายืนอยู่ข้างขาแล้วอีแม่ก็ไม่เห็นห้ามากินตะไคร่ดูค่ะทุกคนตะไคร่น่ะเละตุ้มเปะเป็นโจกเลยแมวกินทุกวันตอนเช้าจันเทนกินตะไคร่ค่ะฮะแมวขโมยกินตะไคร่ทุกวันจนตะไคร่เละหมดเลยตะไคร่อีแม่เละหมดเลยมีแมวเหมียวมาขโมยนี่แมวขโมยกินตะไคร่นี่ก็เป็นพริกอีกนะคะทุกคนพริกของนุชเยอะมากๆเลยเด้อนี่กำลังแตกยอดแตกกอทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะอันไหนก็เด็ดใบทิ้งไปเลยเด้อเพลียมันลงค่ะทุกคนมาเช็คดูท่านี้เพลียมันขึ้นเพลียมันลงยังไม่ได้ฉีดกำจัดเพลียนะคะหากระปุกไม่เจอก็เลยตัดสินใจเด็ดใบทิ้งเด็ดออกไปเลยเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ไม่มีปัญหาหรอกนี่ค่ะพริกเขือวันนี้ก็มาอัปเดตผักๆนะคะผักให้ทุกคนได้รับชมนะคะนี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้าเด้อวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนกับมะเขือเปราะสวยๆงามๆเด้อค่ะทุกคนกับจักินเนเกนาทานาจันโนนั้นอะมุมไมโดฮัลสุกะอปซัจจิจันนุนเนปานันดานึนอิยากิกะนอลโพนุนซึนกันอิเฮกะเดซอเมบอนยา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 불러널야야야야내맘을고백하려고타이밍만보는나